ือแซกโซโฟนพลาสติกครับก็เป็นแซกโซโฟนเหมือนปกตินี่นะครับแต่ว่าทำมาจากพลาสติกก็เริ่มมาจากพี่เอ๋นะครับคุณปิยพัฒน์นะครับเจ้าของบริษัทไวบราโต้นะครับพี่เขาเป็นคนคิดค้นแล้วก็ที่คิดที่จะทำแซกโซโฟนพลาสติกออกมานะครับก็เพราะว่าอยากให้เห็นคนไทยเราเล่นแซกโซโฟนกันเยอะๆทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดเป็นทองเหลืองเนี่ยแซกโซโฟนปกติเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงพี่เอ๋เขาเลยไปดูว่าเอ๊ะทำยังไงให้ราคามันต่ำลงมาได้ก็เลยไปดูก็เลยค้นพบว่าแซกโซโฟนทองเหลืองเนี่ยต้นทุนจริงๆมาจากค่าแรงของมนุษย์เนี่ยของคนของช่างของอะไรที่ต้องมาประกอบเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ตัววัสดุเองจริงไม่ได้มีราคาอะไรมากมายนะครับก็เลยคิดว่าทำยังไงจะทำให้ต้นทุนการผลิตมันถูกลงก็เลยใช้พลาสติกขึ้นรูปในการฉีดเข้าโมนะครับพอใช้พลาสติกเนี่ยขั้นตอนการประกอบอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยเพราะนั้นก็เลยลดต้นทุนลงมาได้ก็เลยขายได้ในราคาที่ถูกกว่าแซกโซโฟนทองเหลืองครับความแตกต่างระหว่างไวบราโต้หรือแซกโซโฟนพลาสติกเนี่ยครับกับแซกโซโฟนทองเหลืองเนี่ยอันดับแรกเลยที่เห็นได้ชัดเลยคือน้ำหนักคือพอเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็เบาลงมาเยอะครับอย่างออโต้ปกติถ้าเป็นทองเหลืองก็จะมาสัก 2.5 กิโลหรืออาจจะ2กิโลนิดๆอะไรเงี้ยแต่พอเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะเหลือประมาณกิโลเดียวหรือไม่ถึงดีประมาณ 0.9 หรือมัน9ขีดอะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าเป็นเทนเนอร์ถ้าเป็นปกติเนี่ยจะประมาณ3กิโลกว่าแต่ถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะลงมาเหลือประมาณ 1.9 หรือก็เกือบ2กิโลเท่านั้นเองครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างนอกจากตัวบอดี้มันที่เป็นพลาสติกเนี่ยแกนทุกอันก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับในขณะที่ถ้าเป็นแซกทองเหลืองเนี่ยแกนอะไรก็ยังเป็นทองเหลืองแล้วก็จะมีเหล็กมาผสมนะครับนวมถ้าเป็นแซกทองเหลืองเนี่ยนวมก็จะเป็นหนังชาโมหนังแกะหนังอะไรก็แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยตัวแพดที่กดเนี่ยจะทำมาจากซิลิโคนนะนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดวัสดุที่แตกต่างกันนะครับอันนึงพลาสติกอันนึงเป็นทองเหลืองแน่นอนว่าโอเคมันต้องมีความแตกต่างในเรื่องในด้านเสียงบ้างนะฮะแต่ว่าผมก็ว่าไม่ได้คือยังไงว่ายังฟังออกว่าเป็นเสียงแซกโซโฟนมันไม่ได้แตกต่างแบบว่าฟังแล้วไม่ใช่เสียงแซกโซโฟนเลยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวลองเป่าดูนะครับเอาตัวนี้ก่อนออโต้อันนี้คือรุ่นที่ขายโดยทั่วไปม็อกพีที่ผมใช้เป็น S80 เป็นม็อกพีคลาสสิกลิ้นก็นี่ลิ้นพลาสติกเหมือนกันเป็นลิ้นพลาสติกแล้วก็ลิกเกอร์เจอร์เป็นลิกเกอร์เจอร์หนังนะครับลองเทียบกับทองเหลืองทองเหลืองตัวนี้เป็น Trevor James รุ่น88นะครับ Trevor James รุ่น88มาพีดอันเดียวกันลิ้นอันเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับยังไงรู้สึกแตกต่างไหมครับมันก็คนเป่าเองจะรู้สึกผมว่ารู้สึกเหมือนกันแตกต่างนิดนิดแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ยังเป็นเสียงแซกโซโฟนอยู่นะลองเทรนเนอร์บ้างนะครับนี่เป็นเทรนเนอร์ T1ก็เหมือนกับโต้นะครับแต่ว่าลองใช้ม็อกพิษเหล็กดูมั้งม็อกพิษเหล็กก็จะแหลมๆหน่อยนะก็เป็นลิ้นพลาสติกเหมือนกันม็อกพิษ DVNY นะครับเบอร์7เยอะตะกี้ผมไม่ได้ใส่สายเลยเพราะว่ามันเบามากนะม็อกพิสเลยก็จะแตกต่างอยู่แล้วม็อกพิสอันเดียวกันกับยานากิซาว่ารุ่น900นะครับซิลเวอร์เพลทก็แตกต่างก็แตกต่างผมรู้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าทองเหลืองจะไบรท์กว่าแล้วก็พลาสติกจะดาร์กกว่านะครับดาร์กแล้วก็วอร์มกว่านิดนึงแต่เอาจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ไ
ม่ได้มาเทียบกันแบบนี้นะก็ฟังยากเหมือนกันนะทำไมต้องเป็นไวบราโตผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเบาเนี่ยผมส่วนตัวนะครับผมใช้สอนให้เด็กๆตัวเล็กๆเล่นตัวเด็กๆตัวเด็กตัวเล็กที่แบบยังห้อยแซกโซโฟนทองเหลืองไม่ไหวอะไรเงี้ยสักประมาณป.2 ป.3 อะไรเงี้ยนะเพราะถ้าเป็นแซกทองเหลืองมันก็จะหนักไปผมรู้สึกว่าให้เขาเริ่มเล่นจากแซกที่เขาไม่หนักเนี่ยมันทำให้เขาเป่าได้ง่ายกว่าแต่ส่วนตัวผมก็เอาไปใช้เวลาไปเล่นงานเล่นอะไรก็เอาไปใช้บ้านสลับกันไปนะฮะหรือเฉพาะงานไหนที่แบบว่าต้องขนเครื่องเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากจะหนักแซกโซโฟนอีกผมก็ใช้แซกโซโฟนไวบราโตเล่นได้ถามว่าเล่นเป็นอาชีพได้เลยไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆคนก็ยังมองว่ามันเป็นของเล่นอยู่แล้วก็เลยแบบก็จะมีบางคนอาจจะดูถูกเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้ครับแต่ถามว่าจุดประสงค์ของการที่มีแซกไวบราโตเนี่ยต้องการจะมาแทนที่ทองเหลืองเลยหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่นะผมว่าพี่เขาคงไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกก็คือมันเป็นออปชันหนึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งแต่สำหรับผมอะสำหรับเริ่มต้นเด็กๆเนี่ยเวิร์กมากเพราะว่ามันเบาแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากก็เลยเหมาะสำหรับเด็กๆมากกว่าไม่ได้คิดที่จะมาแทนที่ทองเหลืองอะไรนะครับข้อดีของไวบราโตนะครับข้อดีก็คืออันดับแรกเลยเบานะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายล้างน้ำได้แล้วก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่แพ็คพวกนี้เวลาสมมติเราเบื่อสีพวกนี้เราสามารถจะเปลี่ยนเองก็ได้นะเราไปซื้อสักที่บริษัทนะซื้อแพ็คอยากได้สีอะไรก็ไปซื้อมาเปลี่ยนมันมาจะมาเป็นจุกยาวๆอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนถอดใส่ก็คือจบเลยไม่ต้องให้ช่างไม่ต้องให้ช่างทำนะฮะแล้วก็พวกตรงนี้จะเป็นโฟมแทนที่จะเป็นคอร์กใช่ไหมฮะถ้าขาดก็ไปให้เขาเปลี่ยนได้มันบางทีเขาอาจจะไม่คิดตังค์ก็ได้นะแต่ถ้าคิดก็คงไม่หนักถึง100 บาทมันเป็นโฟมธรรมดาเลยนี่ข้อดีก็น่าจะประมาณนั้นครับข้อเสียนะครับส่วนตัวนะครับผมลองเล่นไวบราโตมาก็น่าจะเป็น10 ปีแล้วนะข้อเสียคือมันให้ตัวต่อเสียงเนี่ยมันให้ตัวเยอะเกินไปสมมติเราเป่าตัวเองเนี่ยถ้าเป็นแซกทองเหลืองเราพอเราผ่อนเป่าเลยเงี้ยมันอาจจะลงเป็นแฟลต A แบบแฟลตใช่ไหมแต่ว่าอย่างไวบราโตเนี่ยเราสามารถดรอปไปจนถึงเกือบตัว G ได้เลยอ่ะแล้วเวลาถ้าเราบีบปากเนี่ยมันขึ้นไปถึงเป็น B flat เป็นอะไรได้เลยนะคือระยะของการให้ตัวของเสียงเนี่ยมันกว้างผมว่ามันกว้างเกินไปแซกทองเหลืองทำได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้กว้างขนาดนี้อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นที่ตัววัสดุอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันให้ตัวเยอะมากนะอันนั้นเป็นคือปากเราต้องแข็งแรงแล้วต้องฝึกหูดีๆในการที่จะเล่นให้เสียงได้ตรงกับอินโทเนชันปกติทั่วไปนะก็ต้องฝึกกับมันแต่ถามว่ามันยากเกินฝึกไหมมันก็ไม่ได้ยากเกินอะไรก็เล่นกับมันเหมือนแซกโซโฟนปกติเนี่ยถ้าเราปากเราไม่แข็งแรงหรือว่าเราหูเราไม่ได้ฟังดีๆจริงๆแซกทองเหลืองปกติก็เป็นแต่บังเอิญว่าไวบราโตเนี่ยจะมีระยะให้ตัวที่มากกว่าต้องอยู่กับมันมากกว่าราคาสำหรับออโต้ 12,000 สำหรับเทนเนอร์ 25,000 เทนเนอร์จะมาพร้อมกระเป๋าแต่ว่าออโต้ที่อยากได้กระเป๋าก็จะเพิ่มอีก900ครับซื้อได้ที่ไหนก็ที่นี่เลยครับที่เพจนี้เลยครับไวบราโต้เอาเลทนะครับก็มีร้านมาคาโต้ตรงแถวรามคำแหงนะครับหรือว่าติดต่อไปที่บริษัทไวบราโต้เองโดยตรงเลยก็ได้ครับไวบราโต้เอาเลทคืออะไรอ๋อก็ไวบราโต้เอาเลทก็เป็นร้านผมเนี่ยนะครับที่ไว้ขายไวบราโต้อย่างเดียวเลยฮะก็คือผมไม่อยากให้ช่วยพี่ในการขายไวบราโต้ไปอยากให้คนรู้จักแซกโซโฟนที่ผลิตโดยคนไทยเยอะๆแล้วก็เอาไปเล่นกันเยอะๆใช้สอนเด็กสอนอะไรก็ได้